สวัสดีครับอยู่ผมวันนี้เคนจาก iMac Dojo นะครับและท่าที่ผมจะนำมาสาธิตในวันนี้นะครับชื่อว่าท่าโอกุรุมะนะครับซึ่งถูกจัดอยู่ในหมวดนางเงวาซ่านะครับท่าโอกุรุมะอยู่ใน iMac Dojo เลเวลที่6ท่าที่6นะครับท่าโอกุรุมะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันได้เลยครับท่าโอกุรุมะนะครับแล้วก็จับเหมือนการจับปกติเลยนะครับที่เราพูดกันมาในคลิปก่อนสเต็ปการเข้านะครับให้เราก้าวเท้าหลังเรานะครับไขว้ไปก่อน1ทีนะครับจากนั้นนะครับสเต็ปที่2ให้เรากระโดดนะครับพลิกตัวจากฝั่งนี้ให้หันหน้าไปอีกฝั่งนึงนะครับและเอาช่วงเอวเรานะครับดักช่วงบริเวณเอวเขายกขาขึ้นเล็กน้อยแล้วก็ทุ่มไปนะครับเดี๋ยวผมจะลองทุ่มให้ดูก่อนนะครับท่านี้นะครับมันจะใช้แรงเหวี่ยงของตัวเป็นในการทุ่มนะครับเดี๋ยวผมจะลองทุ่มให้ดู3มุมนะครับเพื่อให้มันชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปในวันนี้ถ้าเกิดคุณผู้ชมชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเรา iMac Dojo ในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับ